วัสดีครับคุณผู้ชมครับหากคุณคือกัปตันในการลงทุนนะครับผมพร้อมเป็นผู้ช่วยกัปตันครับที่จะทำให้การลงทุนของคุณถึงเป้าหมายได้ในฟันคอร์เฉลิมชัยศิรินันทยารับหน้าที่ในการรายงานข้อมูลครับคุณผู้ชมครับเราพยายามอย่างเต็มที่นะฮะที่จะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับประโยชน์นะครับได้ติดตามรายการของเรานะครับซึ่งแน่นอนครับในฐานะหัวหน้าเว็บนะครับผมก็บอกทุกคนฮะว่าสิ่งสำคัญในการทำงานนั่นก็คือว่านักลงทุนครับได้อะไรนะฮะซึ่งทั้งหมดฮะเราก็ถึงทำรายการนี้ขึ้นมาครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็น Finance Call ทันหุ้นทันเกมนะครับรวมไปถึงตะลุมบอล MAI ครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนะฮะสิ่งที่ผมอยากจะขอนั่นก็คือว่าคุณผู้ชมให้การสนับสนุนเรานะครับเราก็จะสามารถที่จะอยู่รอดได้ครับคุณผู้ชมครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่นะฮะก็อาจจะต้องคุณผู้ชมอาจจะต้องไม่ได้เห็นผมจากจอนะครับคุณผู้ชมครับเอาละฮะแต่ว่ายังไงก็ตามวันนี้นะฮะเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่อย่างต่อเนื่องครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของตลาดทุนนะฮะเดี๋ยววันนี้ตอนนี้ต้องจับตาดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับท้ายที่สุดแล้วนะฮะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นหลุดมาครับ 1,747 จุดครับคุณผู้ชมครับนะฮะก็หลุด 1,750 จุดลงมานะครับแล้วก็ยังมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของปตท.สผ.นะครับกับการชิงแหล่งบงกตเอราวัณอันนี้น่าสนใจแล้วก็น่าจับตาดูครับคุณผู้ชมครับเมื่อก่อนเนี่ยปตท.สผ.เคยร่วมมือกับ Total ครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ในขณะนี้นะฮะในแหล่งบงกตปตท.ลุย 100% แหล่งเอราวัณครับคุณผู้ชมครับเปลี่ยนคนลุยครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอันนี้น่าจับตาดูเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังกันฮะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของหุ้นที่เราน่าจะดักในMobile Expo ครับรวมไปถึงเรื่องของ CBO นะครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปต่างประเทศกันก่อนนะครับไปดูที่ดาวโจนส์กันอย่างเร็วๆนะฮะเนื่องจากวันนี้เราเข้าช้ากันนิดนึงนะครับ26,492 จุดนะครับนี่คือราคาปิดของดาวโจนส์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับกังวล2เรื่องครับคุณผู้ชมครับเรื่องแรกเราก็รับรู้กันมาโดยตลอดนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของสงครามการค้าครับระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐครับตอนนี้นะฮะใกล้งวดเข้ามาแล้วครับที่จะประชุมกันนะครับกลางสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมครับก็นักลงทุนกำลังจับตาดูครับว่าเฟดจะว่าอย่างไรนะครับกับถ้อยแถลงนะครับคือเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยขึ้นแน่ๆอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าจะพูดอย่างไรเกี่ยวกับถ้อยแถลงแล้วก็จะมีคำพูดที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมหรือไม่อย่างไรครับคุณผู้ชมครับก็เลยทำให้ดาวโจนส์ลงมาแต่ว่าสิ่งสำคัญนั่นก็คือว่ามันก็คือเขาขังเส้นค่าเฉลี่ย5วันจนเกินไปแล้วตอนนี้เขาก็ลงมาประมาณสักเส้นค่าเฉลี่ย5วันครับก็ต้องติดตามต่อไปฮะไปดูในส่วนของดัชนี DAX เยอรมนีนะครับ 12,374 จุดครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือดัชนี DAX เยอรมนีนะครับรวมไปถึงไนเมกครับราคาน้ำมันนะฮะราคาน้ำมันยังไปได้ต่อครับคุณผู้ชมครับจากการที่บรรดาผู้ผลิตน้ำมันนะฮะไม่มีการปรับกำลังน้ำมันเพิ่มขึ้นครับคุณผู้ชมครับก็เลยทำให้ในส่วนของราคาน้ำมันยังมีการตึงตัวด้านของอุปทานนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีการคว่ำบาตรอิหร่านเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นนะฮะที่ดันตัวของราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้ครับคุณผู้ชมครับก็ติดตามต่อไปนะฮะคือถ้าเกิดว่ายืนเหนือขึ้นมาตรงนี้มาแล้วเนี่ยก็ไม่ควรต่ำกว่า 71.80 ครับคุณผู้ชมครับไปดูต่อเนื่องกันที่ราคาทองคำนะฮะล่าสุดครับราคาทองคำอยู่ที่ 1,205.10 เหรียญสหรัฐต่อชอยออนนะครับก็ถือว่าทรงๆฮะยังไม่ได้มีแรงที่ซื้อขึ้นมาแต่อย่างใดนะครับผมบอกแล้วว่าถ้าเกิดว่าจะผ่านได้เนี่ยต้องผ่าน 1,215 อย่างแข็งแกร่งครับแล้วถ้าเกิดจะให้ดี 1,220 นู่นฮะถึงจะมีคนกล้าที่จะเข้าไปลุยด้วยนะครับสำหรับตัวของทองคำนะครับไปดูในส่วนของตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ฮะตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็จบลงมาต่ำกว่า 1,750 เป็นวันที่2ติดต่อกันครับคุณผู้ชมครับวันแรกนะฮะอยู่ที่ 1,749 วันที่2 1,747 ครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าระหว่างวันก็มีแรงดีดกลับไปที่จะยืนเหนือ 1,750 ได้ครับแต่ว่าก็มีแรงเทขายลงมาเหมือนกันนะฮะจบวันก็ต่ำกว่า 1,450 จุดครับประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ฮะ 1,730 1,740 1,745 จุดนะครับนั่นก็คือแนวรับหลักๆนะครับหลายคนประเมินกันล่ะครับว่าการล่วงต่ำลงมาของเซ็นนะครับล่วงต่ำลงมาเพื่อที่จะขึ้นไปครับก็ต้องติดตามมาต่อไปนะฮะไปดูต่างชาติ
ในส่วนของต่างชาติเองครับคุณผู้ชมครับเราจะเห็นภาพได้นะครับว่าต่างชาตินะครับก็ซื้อสุทธินะฮะ990ล้านบาทครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ซื้อฟิวเจอร์795ล้านบาทนิดหน่อยนะฮะอ่ะ795สัญญาครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ในส่วนของนักลงทุนสถาบันนะครับก็ขายสุทธิไป 1,782 ล้านบาทแล้วก็ขายฟิวเจอร์ 2,800 ครับก็คือแรงมันไม่มีคนมารับพอไม่มีคนมารับครับคุณผู้ชมครับมันก็เลยทำให้สถาบันก็บอกว่าฉันก็ไม่อยากอยู่อโลนอยู่คนเดียวก็เลยมีแรงเทขายออกมาครับคือต่างชาติไม่มารับสักทีนะฮะไปดูในส่วนของค่าเงินครับคุณผู้ชมครับค่าเงินนะฮะบาทต่อ US ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก 32.43 บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐครับสำหรับตัวของบาทต่อ US ครับไปดูเรื่องราวที่เราจะคุยกันไว้ในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตไปที่ปตท.ก่อนนะฮะปตท.ชิงเอราวัณบงกตครับงบ Q3 แจ่มราคามีอัพไซด์ฮะนี่คือพาดหัวของหนังสือพิมพ์ทันหุ้นของเราวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราลองมาประเมินกันมาดูกันนะฮะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับการประมูลแหล่งบงกตแหล่งเอราวัณนะครับคือตอนนี้เนี่ยฮะกลุ่มที่เข้าชิงบงกตเอราวัณครับชัดเจนออกมาเรียบร้อยแล้วแหละครับว่านั่นก็คือปตท.สผ.กับเชฟรอนครับคุณผู้ชมครับแหล่งบงกตก่อนแหล่งบงกตนะครับปตท.สผ.เนี่ยก็คือผู้ที่เข้าไปจัดการแหล่งนี้เดิมครับคุณผู้ชมครับตอนนั้นน่ะถือ 60% นะครับแล้วก็ให้โททอลเนี่ยซื้อ 40% ครับคุณผู้ชมครับแต่ในขณะนี้โททอลออกไปฮะปตท.ถือหุ้นทั้งหมด 100% เพื่อที่จะประมูลตรงนี้นี่ถือว่าเป็นความการเดินเกมของปตท.สผ.อย่างยิ่งใหญ่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับก็คือว่าฉันสามารถที่จะเดินหน้าเกมนี้ได้อย่างตัวคนเดียวแล้วครับคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันนะครับเจ้าหน้าที่มีกราฟิกขึ้นไหมฮะมีกราฟิกขึ้นได้เลยนะฮะขณะเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับในส่วนของกลุ่มคู่แข่งนะฮะก็คือเชฟรอนครับคุณผู้ชมครับเชฟรอนก็ถือหุ้น 74% นะฮะแล้วก็ผนึกกับมิตซุยออยเข้ามาครับนี่คือแหล่งบงกตนะครับในส่วนของแหล่งเอราวัณครับคุณผู้ชมครับเมื่อก่อนเนี่ยปตท.สผ.ถือหุ้นไว้นิดเดียวฮะแล้วก็ถือหุ้นกับเชฟรอนคราวนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าปตท.สผ.ขึ้นมาแข่งอย่างชัดเจนกับเชฟรอนครับคุณผู้ชมครับเพราะตกลงในด้านของการถือหุ้นเพิ่มไม่ได้กับเชฟรอนเพราะฉะนั้นนี่คือเกมน่าสนใจฮะว่าปตท.สผ.จะชิงตัวของเอราวัณมาได้จากเชฟรอนหรือไม่ความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ปตท.สผ.นะฮะผนึกพันธมิตรนะครับคุณผู้ชมครับก็คือพันธมิตรตะวันออกกลางที่ผมบอกไปเมื่อวานแหละฮะมูบาดาล่าเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับนะฮะเข้าไปชิงแหล่งเอราวัณครับซึ่งแหล่งเอราวัณนะคุณผู้ชมนะค่อนข้างใหญ่ฮะ 1,240 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันครับกำลังการผลิตนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งบงกตอยู่ที่870ลูกบาศก์ฟุตต่อวันครับคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่ปตท.สผ.กำลังเดินเกมอยู่และถ้าคุณผู้ชมเห็นภาพแบบนี้ถือว่าเป็นการเดินเกมที่ใหญ่ขึ้นมานะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นจับตาติดตามกันต่อไปแหละฮะว่าจะเป็นอย่างไรครับบงกตเนี่ยโอกาสได้เนี่ยมันแน่ๆอยู่แล้วครับคุณผู้ชมฮะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าถิ่นเดิมแต่ในส่วนของเอราวัณถ้าได้ขึ้นมาอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะฮะต่อเนื่องกันไปที่เรื่องราวของหุ้นรับโมบายเอ็กโปครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะกำลังที่จะเริ่มแล้วนะครับคุณผู้ชมครับโมบายเอ็กโปนะครับ 27-30 กันยายนนี้แน่นอนฮะเมื่อเกิดโมบายเอ็กโปขึ้นมาคนก็ต้องเข้าไปช็อคพวกมือถือครับคุณผู้ชมครับเราก็เลยคัดหุ้นที่เกี่ยวข้องกับมือถือมาพูดคุยกันครับคุณผู้ชมครับมีอะไรน่าสนใจบ้างนะฮะคอมเซเว่นเจมาร์ท SPVI IT ซินเน็กครับที่จะมีโอกาสมียอดขายที่จะทะลักขึ้นมาครับคุณผู้ชมครับทีนี้เนี่ยประเด็นมันน่าสนใจอยู่ตรงนี้แหละฮะให้จับตาดูตัวของซินเน็กครับคุณผู้ชมครับเป็นตัวที่หลายคนเนี่ยประเมินกันไว้นะครับว่าจะได้รับโอกาสดีจากเรื่องของมือถือเพราะว่าเป็นปีแรกนะฮะที่ซินเน็กจะได้ขาย iPhone ครับคุณผู้ชมครับ
ที่ผ่านมาเจ้าถิ่นเดิม iPhone มีอยู่แล้วนะฮะในตลาดหลักทรัพย์ก็อย่างเช่น Com7 SPVI แต่คราวนี้ Cinex จะเป็นตัวที่ได้ขาย iPhone ด้วยคราวนี้แหละฮะคนก็เลยจับตาเรื่องของผลประกอบการอยู่ครับแล้วก็ราคาหุ้นของ Cinex ก็ดีดตัวขึ้นมาพอสมควรเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับล่าสุดครับ 14.80 สตางค์นะครับสำหรับตัวของ Cinex ครับคุณผู้ชมครับอ่ะคุณผู้ชมเราไปอ่านเพิ่มเติมในหนังสือพิมพ์ทันหุ้นกันต่อนะครับอีกตัวหนึ่งที่พูดถึงนะฮะนั่นก็คือ CPO ครับออกสแตมป์โดนใจนะฮะเขากำไรปีหน้าผงาด 17% ครับ CPO ที่ผ่านมาเราต้องยอมรับนะฮะกับราคาหุ้นของเขาที่ค่อนข้างที่จะร่วงลงตลอดนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับตัวของ CPO นะฮะส่วนหนึ่งแหละเราก็พูดกันมาโดยตลอดฮะย้ำแล้วย้ำอีกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่มันจะมี convertible bond นะครับแปลงอยู่ในราคาประมาณสัก72 73ถึง78บาทเนี่ยครับคุณผู้ชมครับนะฮะแล้วก็ร่วงต่ำลงมาแต่คราวนี้เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่าเราต้องดูเนื้อแท้ของ CBO เป็นอย่างไรและล่าสุดครับคุณผู้ชมครับออกสแตมป์ขึ้นมานะฮะสแตมป์ตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมมีการฮือฮาพอสมควรนะครับถึงขั้นบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์เนี่ยนะฮะเอาไปทำบทวิเคราะห์ครับคุณผู้ชมครับโดยมองว่าแคมเปญสแตมป์ใหม่ในวันที่24กันยายนถึง23พฤศจิกายนตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับกำลังได้รับความนิยมนะฮะเพราะว่ากระแสโซเชียลมีเดียมาครับแล้วก็การสำรวจพนักงานขายของ7 Eleven พบว่าของพรีเมียมจากแคมเปญสแตมป์รอบนี้ฮะดึงดูดความสนใจได้มากกว่ารอบแรกเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่ามันมีโอกาสที่จะทำให้ยอดขายต่อสาขาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาพอสมควรเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ที่ผ่านมาฮะคนก็กำลังกังวลว่าโอ้ CPO นะครับกำไรอ่อนแอจากเรื่องของแมคโครนะครับตอนนี้เขาก็ประเมินกันแหละครับว่าตัวของแมคโครนะครับก็น่าที่จะดีกลับคืนมาแล้วฮะเพราะว่าหลักฐานมันเริ่มต่ำลงไปนั่นเองแหละครับสำหรับตัวของ CPO ครับอีกตัวนึงนะถือว่าเป็นหุ้นใหญ่ที่คุยกันหน่อยนึงนะครับก่อนที่จะไปคุยกับนักวิเคราะห์ก็คือตัวของ BBL ครับคุณผู้ชมครับ BBL นะฮะถือว่าเป็นประเด็นเรื่องของ3ประเด็นที่จะส่งให้ BBL น่าสนใจครับคุณผู้ชมครับ3ประเด็นนี้นั่นก็คือ1สินเชื่อของ BBL ครับมีโอกาสในการเติบโตตามการลงทุนภาครัฐและเอกชนต่อเนื่องอีก 7-8 ปีรัฐลงทุนรถไฟฟ้าลงทุน EECนะครับคุณผู้ชมครับพวกนี้เนี่ยก็ต้องขอสินเชื่อนะครับคุณผู้ชมก็มีโอกาสอยู่แล้วเขาเป็นสินเชื่อขนาดใหญ่ด้วย2ความสามารถในการทำกำไรนะครับหรือว่านิมฮะตอนนี้เนี่ยเขาสอดรับกับอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นถ้าดอกเบี้ยขาขึ้นเมื่อไหร่ส่วนใหญ่แบงค์จะมีนิมหรือว่า Net Interest Margin ที่สูงขึ้นมาครับคุณผู้ชมครับและอีกอันนึงก็คือทิศทางรายได้จากค่าธรรมเนียม3ปีเขายังโตฮะคุณผู้ชมฮะโตเฉลี่ย 2.5% นะครับขณะที่ค่าเฉลี่ยทั้งอุตสาหกรรมอยู่ที่ 0.9% ครับเพราะฉะนั้นฮะนี่ก็คือเกมของ BBL ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับครับคุณผู้ชมครับว่า BBL นะครับเขามีตัวของรายได้จากการขายประกันให้กับตัวของ AA ด้วยครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันครับพูดวันนี้คุณผู้ชมก็ไปส่องดูและอีก 2-3 ปีเรามาเจอกันในขณะนี้ครับคุณผู้ชมฮะจะดูซิว่า BBL ไปที่เท่าไหร่อย่างไรถึงเวลาครับพูดคุยกับนักวิเคราะห์นะครับตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเปิดมาแล้วเขียวฮะ 1,753.97 จุดครับพูดคุยกับพี่มงคลพ่วงเพตาครับบล.เคทีบีประเทศไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแซ่บครับครับผมพี่มงคลครับภาพรวมของตลาดหุ้นไทยลองประเมินฮะเป็นอย่างไรในวันนี้ครับวันนี้ก็เป็นวันที่รอคอยวันที่3นะครับรอคอยตัวประชุมเฟดนะทุกคนก็จะพูดเหมือนกันผมว่า2วันที่ผ่านมาเราเทรดกันแบบปวดหัวมากนะครับปวดหัวมากคือหุ้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าหุ้นที่มีขาแบบหุ้นที่ขึ้นมาเยอะๆลงคนเทคโปรฟิตกันหมดเลยแล้วก็หุ้นที่ลงอยู่ก็ขึ้นกันนะครับก็เป็นอะไรที่เหมือนกับว่าคนกำลังรอดูว่าทิศทางจะเป็นยังไงนะครับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่จะรอคอยกันนะครับตอนแรกผมก็ไม่คิดหรอกว่าตลาดจะมาเบสกับเรื่องของตัวประชุม FOMC นะครับแต่เผอิญวันนี้อาจจะมีข่าวเข้ามาหลายข่าวนะครับที่เราเห็นหุ้นติดอันดับวอลุ่ม 3-4 อันดับแรกๆเนี่ยอย่าง AOT เนี่ยอันนี้ AOT มีบล็อกฝรั่งมาแล้วคอมเมนต์แบบดาวเกรดลงมาหน่อยนึงปตท.กับปตท.สข.มาคู่กันหลังจากที่ประกาศมาแล้วว่าคนแข่งประมูลปิโตรเลียมมี2คนมี2กลุ่มเท่านั้นเองนะครับเราก็มองว่าแข่งไม่รุนแรงอันนี้ก็กลายเป็นบวกกับคู่นี้ไป
นะครับก็มีน้ำหนักกับตลาดนะแล้วก็ BEN นะครับ BEN ที่มีข่าวบอกว่าเดี๋ยวเห็นมีข่าวออกมาว่าเป็นสั้นๆมาบอกว่าเดี๋ยวจะใช้เอาเงินค่าปรับค่าเงินที่ฟ้องนี่แหละมาแปลงเป็นสัมปทานเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับครับ PPO PPO ก็มีข่าวเรื่องการแปลงสภาพหุ้นกู้มูลค่า65ล้านได้คอนเวิร์ตแล้วเนี่ยมันอาจจะได้หุ้น CPO ประมาณสัก28ล้านหุ้นแต่ว่ามันไม่ได้น่าสนใจอะไรมากตรงที่ว่าแปลงตอนนี้เนี่ยมันก็ราคาเนี่ยพูดง่ายราคายังสูงกว่าราคาตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ต้องกลัวอะไรมากครับครับนะครับในขณะเดียวกันผมมองเป็นมุมว่าคนอาจจะมอง CPO เริ่มเป็นบวกมากขึ้นด้วยซ้ำไปจากหลายข่าวที่หลังๆมาเริ่มเข้าแล้วจะเห็นว่าวันนี้ข่าวหุ้นที่ขึ้นมาเป็นมาดันดัชนีขึ้นเนี่ยมันเป็นหุ้นที่มีข่าวประกบมาหมดเลยนะครับวันนี้ตลาดก็เลยขยับเหมือนแบบดีกว่า2วันที่ผ่านมาแต่ยังไงก็ตามผมมองนะผมมองว่าวันนี้ตลาดยังเอาแน่เอาหน่อยไม่ได้นะครับอย่าไปวางใจกับตลาดมากนะเพราะว่าวันนี้ยังไงก็ตามคนก็ต้องรอดูพรุ่งนี้อยู่ดีว่ามันจะเป็นยังไงมันอย่าไปวางว่าวันนี้บวก6จุดแล้วเดี๋ยวจะไป20ผมว่าอย่าเพิ่งไปคิดอย่างนั้นคิดเข้าคิดเซฟตัวเองไว้ก่อนดีกว่าเล่นก็เล่นหุ้นที่มีประเด็นหรือไม่ก็หุ้นที่ขึ้นมาไม่ค่อยแรงหรือหุ้นที่อะไรที่เรียกว่ามีข่าวมีอะไรต่างๆนะครับนี่คือมุมมองแล้วก็ภาพของตลาดวันนี้นะผมมองว่าตลาดคงไม่ได้ไปอะไรรุนแรงหรอกแค่เมื่อวานมันมีการเทคโปรฟิตมาแล้ววันนี้มันก็เล่นหุ้นที่มีข่าวเท่านั้นเองอ๋อครับผมก็ทรงๆนะถ้าเกิดว่าดูแนวรับแนวต้านล่ะครับแนวของดัชนีผมมองว่าวันนี้1,704นะมันไม่ใช่47มันประมาณที่ผมดูไว้จะประมาณสัก40แต่ตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก50โทษทีครับ45ครับ45นะครับส่วนด้านบนเนี่ยผมยังตึงไว้ที่1,760อยู่นะครับนะครับก็มองอัพไซด์ด้านบนบอกว่าเพราะผมจะบอกว่าผมคิดว่าจริงๆตลาดหุ้นไทยปัจจัยของเราวันดีนะเพียงแค่ข้างนอกอ่ะมันรวนเรื่องสหรัฐกับจีนก็คุยกันยังไม่รู้เรื่องแล้วก็มีเรื่องผลประชุมFOMCนี่เข้ามาอีกมันรวนนะครับมันก็เลยทำให้ตลาดมันยังไปไม่ได้นะครับแต่ว่าผมสุดท้ายแล้วว่าผมว่าตลาดเองเนี่ยเป้าเรายังมองนะ 1,800 จุดยังเห็นอยู่นะครับครับผมอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นก็เล่นตามกรอบนี้กันไปก่อนนะครับไปดูหุ้นที่น่าสนใจขอ2ตัววันนี้ฮะวันนี้ผมสนใจหุ้นตัว4ทั้ง2ตัวเลยนะครับ4แรกนะครับ4แรกคือ CPO นั่นว่าแล้ว CPO นะครับ4แรกคือ CPO เพราะว่าให้เราดูข่าวจากแปลงสภาพให้ดูจากหุ้นแล้วเนี่ยผมว่าใจเรายังให้ CPO อยู่นะเพราะเขาอย่างน้อยสุดเนี่ยดาวไซริกหรือว่าราคาหุ้นมันก็ไม่น่าจะลงมามากแล้วก็มองเป้าไว้73บาทครับ CPO นะก็แบบเราถามว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้จะรับตรงไหนดีหรือว่ายังไงดีเนี่ยผมว่า CPO เนี่ยตอนนี้มันค่อยๆขยับขึ้นนะรับก็อย่าไปตั้งแบบประเภทต่ำมากก็ผมว่าอยู่ในช่วงแถวๆ69 50ถึง70บาทเนี่ยก็น่าจะได้นะครับครับ CPO นะครับอีกตัวนึงอ่ะให้เดาอ่ะมีการเดาละอย่าเดาเลย CPN เปล่าเนี่ยเซนเทลอ๋อกลุ่มเดียวกันโอเคเซนเทลจริงๆเนี่ยแบบน้อยนะที่ผมจะชอบหุ้นที่ประเภทไฮมากๆแต่ CPN ผมชอบจริงแต่ว่าชอบเขาแต่ว่าหลังๆมาพอมันขึ้นมาเยอะๆมากเราก็ถอยมาพักเหมือนกันเซนเทลก็แล้วกันเซนเทลจริงๆประเด็นของเซนเทลอ่ะไม่ได้มีอะไรมากผมมองว่าเซนเทลราคาหุ้นลงมาลึกเป็นราคาหุ้นที่ลงมาลึกแล้วก็ยังแทบไม่ขึ้นเลยนะครับลึกนี่คือจาก50กว่าบาทกับ60นู่นน่ะลงมาเหลือแค่40เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะแบบนี้เนี่ยตลาดที่จะมีจังหวะตลาดไป 1,800 หุ้นแถว2หรือหุ้นที่ยังไม่ขึ้นเนี่ยมีโอกาสได้เปรียบเพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือกเซนเทลขึ้นมานะครับเพราะเซนเทลแหละก็ราคาขึ้นมาจาก30ไปปลายมาเป็น40ต้นๆแล้วด้วยนะครับพื้นฐานจริงๆอ่ะเซนเทลไม่ได้ถือว่าแย่นะก็อาจจะมีเรื่องกำไรอาจจะมีไปแผ่วๆไปบ้างจากเรื่องของธุรกิจอาหารแต่พื้นฐานจริงๆอ่ะยังถือว่าผมเชื่อว่าเขาก็แข็งแรงดีนะราคาที่เหมาะสมในเชิงพื้นฐานเรา47บาทแต่ว่าเรามองในเชิงกลยุทธ์เนี่ยเราคงไม่ได้มองถึง47หรอกเรามองแค่ประมาณสัก44บาท25นะครับเป้าสักประมาณบาทกว่าๆนั่นแหละเราเล่นเทรดดิ้งไปก่อน44บาท25นะครับจังหวะการเข้ารับก็คงเป็นวันนี้ก็คงผมว่าไปได้ที่โลของวันนี้ก็โอเคแล้วล่ะ42บาท75ครับครับอ่ะนะฮะนี่ก็คือตัวของเซนเทลนะครับ2ตัวตัวดีๆนะฮะทั้ง2ตัวเลยนะครับทีนี้มาคำถามครับคำถามพอสมควรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราตอบไปไวๆเนาะตัวของกราฟครับแนวรับแนวต้านหน่อยฮะครับครับเดี๋ยวนี้เ
คือขึ้นไปนะคุณผู้ชมนะขึ้นไปถึง74.75 บาทนะครับแต่ว่าช่วง 2-3 วันก่อนนะฮะ3วันก่อนนี่ร่วงต่ำลงมาฮะแล้วก็ต่ำสุดนี่72นะตอนนี้ขึ้นมา 72.75 ชุดลงไฟฟ้าเนี่ยเป็นชุดที่เล่นรอบมาคราวนี้ขึ้นมาพร้อมกันเลยยกแข็งขึ้นมาเลยนะครับยกแข็งขึ้นมาเลยแล้วก็หยุดเล่นไปแล้วประมาณปลายที่แล้วคือหยุดเล่นคือไม่ซื้อต่อแล้วไม่ค่อยซื้อต่อมีเทคโปรฟิตบ้างกราฟเนี่ยผมมองว่าถ้าฐานอย่างเงี้ยจริงๆพื้นฐานเขาดีอยู่แล้วนะราคาที่เหมาะสมเราสูงกว่านี้เยอะพอควรเรามองว่าราคาหุ้นเองนะเนี่ยถ้าเกิดจะดีอีกรอบนึงเนี่ยสำหรับคนที่มีอยู่ผมว่าแค่ลองขายกันแล้วกันเป้าอาจจะมองแถวๆประมาณสัก74 บาทแถวๆนี้นะครับแต่คนที่ไม่มีเนี่ยผมว่าจังหวะอาจจะต้องตลาดมันพักแบบนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าพักแล้วเนี่ยมันจะลงต่อหรือเปล่านะครับผมว่ารอให้ราคามันมีฟอร์มดีกว่านี้นิดนึงคือให้มันเกินให้มันแถวๆ74 บาทหรือว่าเกินเนี่ยค่อยเล่นดีกว่านะครับส่วนจุดคัดนะครับถ้าเกิดมีอยู่แล้วแบบจะต้องคัดออกไปเนี่ยถ้าเกิดรู้ว่าเทคโปรฟิตเนี่ยก็ต้องไปรอคัดแถวๆถ้าต่ำกว่า72 บาทครับครับผมอ่ะต่อเนื่องกันที่กันกุลนะครับกันกุลเป็นอย่างไรบ้างครับกันกุลฮะกันกุลก็ฟอร์มมาดีนะแล้วก็ไม่รู้ราคาตอนนี้ยังดีอยู่หรือเปล่าฟอร์มมาดีอ่ะฟอร์มมาหลายวันมาดีนะครับวันนี้ขึ้นมาแป๊บวันนี้ขึ้นมาแล้วยังไปต่อไม่ได้อย่างว่านะหุ้นประเภทเมื่อวานขึ้นแรงวันนี้ก็เลยแผ่วผมว่าคนที่มีอยู่อาจจะลองถือต่อนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดต่ำกว่า3 บาทค่อยเทคโปรฟิตก็แล้วกันหรือว่าค่อยคัทก็แล้วกันนะครับคนที่มีอยู่นะแต่ส่วนคนที่ไม่มีเนี่ยผมว่าอย่าเพิ่งเล่นเลยนะครับเพราะว่าหุ้นก็ขึ้นมาแท่งเดียวเนี่ยบางทีมันขึ้นมาค้างนะครับรอให้เขาวิ่งเกิน3.10 บาทแล้วค่อยเล่นกันแล้วกันสำหรับคนที่ยังไม่มีนะครับครับผมอ่ะนะครับไปต่อเนื่องกันนะครับวันนี้มีคำถามของ Dtac มาพอสมควรนะฮะ บอก Dtac เกิดอะไรขึ้นเนี่ยอยากรู้จังเลย Dtac ตอนนี้เรื่องของไอ้ตัวพวกโทรศัพท์ไม่ค่อยมีอะไรนะเพราะว่ามันแค่มีการจ่ายต้องจ่ายตังค์อะไรไปแล้วก็คนก็มารอดูแล้วตอนนี้เรื่องของการยิงโปรโมทคืออย่าลืมว่าตอนนี้มันเป็นฤดูกาลของการออกโทรศัพท์รุ่นใหม่เป็นฤดูกาลของแย่งชิงโปรโมทกันเพราะว่าตัวเองได้ใบมาเรียบร้อยแล้วนั้นตอนนี้ผมคิดว่าประเด็นใหม่ๆอะไรไม่ได้มีนะครับประเด็นไม่ได้มีอะไรผมว่าแค่ว่าอาจจะคนอาจจะมองกับว่าทุกอย่างมันเริ่มเคลียร์ขึ้นคือโปรโมชั่นทุกอย่างหลายๆคนยิงมาแล้วคนนี้ดุเดือดไม่ดุเดือดพอรู้แล้วผมว่าอาจจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาแต่ไม่ได้มีประเด็นอะไรใหม่นะสำหรับตัวทั้งมีแท็กทั้งแอดวานแล้วก็ทั้งทูมีแต่ว่าแอดวานออกมาให้ข่าวว่าจะทำโน่นทำนี่อะไรเป็นเรื่องปกติของเขาอยู่แล้วนะครับสำหรับแอดวานประเด็นใหม่ไม่ได้มีอะไรไม่มีอะไรครับขอแนวรับแล้วกันมีคนอยากเข้าไม่ได้มีอะไรนะคราวนี้มีคนอยากเข้ามีแท็กก็แถวประมาณสัก46 บาทนี่แหละ46ดีกว่านะครับผมอ่ะ46ก็ถ้าต่ำกว่า45นะครับต่อมานิดหน่อยนะครับสอบถาม CPF และแนวโน้มครับ CPF ก็แนวโน้มผมว่าโอเคนะตัวนี้เดี๋ยวก่อนนะ CPF แนวโน้มผมว่าโอเคไม่ได้มีอะไรที่แนวโน้มหุ้นหรือพื้นฐานฮะแนวโน้มหุ้นธุรกิจของเขาตอนนี้ราคาพวกอาหารต่างๆผมว่ามันโอเคอยู่แล้วนะก็ราคาหุ้นเองก็ลงมาพักตัวแล้วเลี้ยงตัวแถวๆเหนือ25 บาทได้นะครับผมว่าเอาเป็นว่าคนที่มีอยู่เนี่ยผมว่ารออยากให้รอให้มันกลับตัวดีกว่าเพราะราคาก็มีพักมาบ้างแล้วนะครับมันขึ้นไปแล้วมันมีพักมาบ้างรอให้กลับตัวดีกว่านะครับก็คือพูดง่ายราคาจะดีไม่ควรหลุด25ถ้าหลุด25ก็ผมว่าอย่าเพิ่งเล่นกันแล้วกันนะครับรอกลับตัวครับเป็นว่ารอกลับตัวดีกว่าครับผมอ่ะนะฮะเอาละครับพี่มงคลครับวันนี้ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะยังมีคำถามอีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ไม่แน่ใจนะฮะว่าช่วงบ่ายนะครับอาจจะยังไม่มีรายการนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะอยู่ในช่วงของการปรับปรุงกันอีกพอสมควรเลยครับคุณผู้ชมครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นอย่างไรคุณผู้ชมก็จะได้เห็นความคืบหน้าในช่วงของเดือนตุลาคมนะครับเอาละครับวันนี้นะฮะมีหุ้นที่น่าสนใจขึ้นมาครับเมื่อวานนี้ก่อนดีกว่าเมื่อวานนี้นะฮะผู้ที่ชนะไปนะครับนั่นก็คือบล.คันที่กรุ๊ปครับคุณผู้ชมครับก็ให้ซินเนกไว้นะฮะปรากฏว่าซินเนกปิดกระจายแล้วครับคุณผู้ชมครับเขาบอกเพิ่มขึ้น3.50%เลยนะคุณผู้ชมนะสำหรับตัวของซินเนกนะครับก็ปิดที่4บาท
14.80 บาทครับและล่าสุดอยู่ที่14.90 บาทครับวันนี้ไปดู3ตัวบ้างดีกว่าฮะขออภัยเพราะว่าคันที่กรุ๊ปส่งบทวิเคราะห์มาช้าก็เลยยังไม่สามารถที่จะเอาคันที่กรุ๊ปขึ้นมาได้นะฮะอ่ะไปที่ทีม G นะฮะเอเชียพลัสครับคุณผู้ชมครับซื้อ 2.46 ครับสำหรับตัวของทีม G นะฮะแล้วก็เป้า 2.56 ตัดขาดทุน 2.40 นะครับทีม G นะฮะเมื่อวานราคาไม่ถึง 2.46 นะตอนนี้ราคาอยู่ประมาณสัก 2.46 คือเขาบอกว่าถ้าเลย 2.46 ไปเนี่ยในเชิงเทคนิคจะดีเขาบอกว่าอ่ะถ้าเลย 2.46 ซื้อได้นะครับสำหรับเอเชียพลัสให้ตัวนี้ไว้ครับไปดูอีก1ตัวฮะโกเบกครับให้ DOD ไว้นะฮะให้เป้าพื้นฐานครับคุณผู้ชมครับ 17.50 สตางค์นะครับอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าพื้นฐานนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวมาว่ากันครับอีกตัวนึงกสิกรไทยนะฮะให้ตัวของทิสโก้ไว้เหมือนกันครับแล้วก็ให้พื้นฐานอยู่ที่88บาทครับอ่ะ3รกนี้พรุ่งนี้ใครจะเข้าวินมาติดตามครับวันนี้หมดเวลาครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ